วัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC ปี2019นะครับสำหรับคลิปแรกนะครับผมจะอธิบายการสร้างอาร์ตบอร์ดและหน้าตาของโปรแกรมก่อนนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับหน้าตาจะเห็นประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาสร้างอาร์ตบอร์ดกันก่อนนะครับโดยให้ไปที่ไฟล์นะครับจากนั้นคลิกที่ New นะครับผมโปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างในการตั้งค่าอาร์ตบอร์ดขึ้นมานะครับส่วนที่สำคัญในการตั้งค่านะครับก็จะอยู่ทางขวามือนี้นะครับผมสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาสร้างอาร์ตบอร์ดขนาด 1200x1200 พิกเซลนะครับขั้นแรกนะครับให้เรามาที่หน่วยนะครับหรือว่ายูนิตนะครับให้เราเลือกหน่วยเป็นพิกเซลนะครับผมจากนั้นเรามากำหนดความกว้างของอาร์ตบอร์ดนะครับผมเป็น 1200เราก็กรอกลงไปนะครับแล้วก็ความสูงก็เป็น 1200 เช่นกันนะครับ Resolution หรือว่าความละเอียดของภาพนะครับกรอกเป็น72นะครับซึ่งเป็นความละเอียดสำหรับหน้าจอดิจิตอลนะครับและเลือก Color Mode เป็น RGB นะครับซึ่งเป็นโหมดสีสำหรับหน้าจอดิจิตอลนะครับในส่วนอื่นๆผมยังไม่ขอพูดถึงนะครับจากนั้นเราก็คลิก Create ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมานะครับตามขนาดที่เราได้ตั้งค่าไปนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับส่วนต่างๆของโปรแกรมกันก่อนนะครับส่วนแรกเลยนะครับเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของโปรแกรมนะครับก็คือส่วนนี้นะครับเรียกว่าเมนูบาร์นะครับเป็นส่วนที่เก็บคำสั่งและเครื่องมือทั้งหมดของโปรแกรมเอาไว้โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่นะครับซึ่งผมจะขออธิบายในคลิปต่อไปนะครับส่วนต่อมานะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะครับก็คือส่วนนี้นะครับจะเรียกว่า Toolbar นะครับเป็นส่วนที่เก็บเครื่องมือในการทำงานนะครับผมยกตัวอย่างเช่น Move Tool นะครับสำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับ Type Tool นะครับสำหรับสร้างตัวอักษรนะครับส่วนต่อมานะครับจะอยู่ด้านล่างของเมนูบาร์นะครับจะเรียกว่า Option Bar นะครับก็คือส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของคำสั่งปลีกย่อยนะครับเช่นเมื่อเรากดที่ Type Tool นะครับ Option Bar ก็จะเปลี่ยนไปตามประเภทของเครื่องมือที่ใช้งานณขณะนั้นนะครับซึ่งในตัวอย่างก็คือ Type Tool นะครับส่วนต่อมาจะอยู่ด้านขวามือสุดนะครับเรียกว่า Panel นะครับเป็นหน้าต่างสำหรับคำสั่งปลีกย่อยนะครับโดยแต่ละ Panelจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของเครื่องมือนะครับผมซึ่ง panel ที่เราใช้งานบ่อยที่สุดก็คือ panel ที่เรียกว่า layer นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของโปรแกรมเลยนะครับเรียกว่า document window นะครับเป็นส่วนพื้นที่ในการทำงานของเรานะครับโอเคครับผมคลิปต่อไปนะครับผมจะสอนการใช้เครื่องมือใน toolbar เบื้องต้นนะครับผมแล้วเจอกันครับ